สวัสดีครับทุกคนและเสียงที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับคือเสียงจากโรด Wireless Go 2ตัวนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะใช้มันไปตลอดแบบทั้งคลิปเลยนะทุกคนก็ลองฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ดูนะครับซึ่งระหว่างที่ทุกคนกำลังแบบลองฟังเสียงจากมันเนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ให้ฟังนะครับอย่างแรกเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับเราจะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถจะรับสัญญาณตัวส่งพร้อมกัน2ตัวได้แล้วนะครับหรือก็คือมี2ไมค์ได้นะครับสามารถพูดพร้อมกัน2คนได้จากรุ่นที่แล้วเนี่ยมันพูดได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะมีซองใส่ตัวไมค์เนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับสาย 3.5 มม.แบบ TRS 1เส้นนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยจะเป็นแบบดัดได้ครับคือมันสามารถที่จะดัดเป็นงอเป็นรูปทรงต่างๆได้แล้วมันก็จะอยู่ทรงแบบนั้นเลยนะครับคือมันจัดทรงได้ง่ายมากๆนะครับก็เป็นอะไรที่จัดระเบียบได้ง่ายดีดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วแต่เราจะครีเอทเลยถัดมาก็จะมีก้อน Dead Cat นะครับฟูๆมาให้อีก3อันสำหรับใช้ใส่เพื่อกันลมนะครับเวลาที่เราไปสถานที่ที่มีลมแรงๆเนาะแล้วก็จะให้สาย USB Type A to Type C เนี่ยมา3เส้นนะครับสำหรับชาร์จไฟหรือว่าใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งการต่อกับคอมเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะด้านสเปคต่างๆและรูปร่างหน้าตาเนี่ยรุ่น2เนี่ยดูภายนอกเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีการปรับรายละเอียดต่างๆในหลายๆจุดนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ดูกันไปในด้านสเปคเนี่ยจะมาพร้อมกับระยะส่งสัญญาณที่ไกลถึง200เมตรนะครับผ่านคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์พร้อมฟีเจอร์บันทึกเสียงได้ในตัวนะครับก็คือระหว่างที่ใช้งานเนี่ยตัวส่งแต่ละตัวมันก็จะบันทึกเสียงเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อสำรองให้เรานะกรณีที่สัญญาณของเราอาจจะขาดหายหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังจะมีไฟล์เสียงของเราเนี่ยที่มันสมบูรณ์ทุกอย่างสำรองเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยมีแบตเตอรี่แบบ built-in ในตัวนะครับที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะรองรับเสียงได้ทั้งแบบโมโนแล้วก็สเตอริโอนะครับถ้าเราลองสังเกตบนตัวรับสัญญาณนะครับจะมีจอแสดงผลอยู่แล้วเราจะเห็นว่ามิเตอร์เสียงของเบอร์1กับเบอร์2ที่มาจากตัวส่งทั้ง2ตัวเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยนะครับเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยมาแยกกันเป็นสเตอริโอนะครับคือตัวนึงเนี่ยมันจะเข้ามาที่ประมาณหูซ้ายอีกตัวหนึ่งก็เข้ามาที่หูขวาซึ่งในงานสัมภาษณ์นะครับหรือว่างานอะไรที่มีคนพูด2คนน่ะมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถจะปรับเสียงของแต่ละคนเนี่ยแยกกันได้นะครับโดยที่มันจะไม่ไปกระทบเสียงของอีกคนหนึ่งซึ่งในการใช้งานเราสามารถสลับไปมาระหว่างโหมดโมโนกับสเตอริโอได้นะครับแบบง่ายมากๆเลยโดยการกดปุ่มที่ตัวรับสัญญาณนะครับมันจะมี2ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างไว้พร้อมๆกันนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนสลับโหมดได้ง่ายมากๆเลยนะครับและปุ่มตรงนี้เนี่ยยังสามารถใช้ในการมิวเสียงได้ด้วยนะครับโดยที่เวลาใช้งานเนี่ยเราจะใช้วิธีการกดปุ่มทางขวาก่อนนะครับเพื่อเลือกตัวส่งเบอร์1หรือเบอร์2นะครับจากนั้นก็กดปุ่มซ้ายเพื่อมิวนะครับสามารถเลือกมิวตัวใดตัวหนึ่งได้ตลอดเวลานะครับซึ่งจะมิวได้จากตรงนี้เท่านั้นนะครับจากตัวรับสัญญาณเท่านั้นหากจะไปมิวที่ตัวส่งเนี่ยเราจะต้องเอาตัวส่งเนี่ยไปเสียบตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Rode Central ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูโปรแกรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆในหลังจากนี้นะครับซึ่งพอเราเข้าไปในโปรแกรมแล้วนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปตั้งค่าได้ว่าเราจะให้ปุ่มเปิดเครื่องของตัวรับตัวส่งนะครับปุ่มที่มีรูปโลโก้โรดเนี่ยทำหน้าที่อะไรเวลาที่กดนะครับนอกจากการปิดเปิดเครื่องนะหนึ่งในนั้นก็คือการทำมิวนะกดแล้วมิวได้นะครับหรือว่ากดเพื่อทำมาร์กเกอร์ก็ได้ปักธงมันก็จะปักธงลงไปในไฟล์เสียงที่มันบันทึกเอาไว้อย่างเงี้ยครับเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งอะไรเงี้ยทีนี้ส่วนต่อมาขอพูดถึงเรื่องของไมโครโฟนนะครับที่ตัวส่งสัญญาณเนี่ยก็จะมีไมโครโฟนบิวอินมาให้ในตัวนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องต่อไมค์สายใดๆก็คือเอาตัวเนี่ยตัวส่งมาเหน็บอย่างนี้ได้เลยก็ใช้ได้นะครับเหมือนกับไมค์ไวเลส 2.4 ตัวอื่นๆนั่นแหละนะซึ่งคุณภาพเสียงก็อย่างที่ได้ฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับผมถือว่าดีเลยนะคืออาจจะมีความก้องๆบ้างนิดหน่อยเพราะว่าห้องนี้เองเนี่ยมันก็เป็นห้องแบบค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายนะครับอันนี้ความกล้องเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพสถานที่ที่เราเอาไปใช้เนาะแล้วก็ถ้าเอาไมค์มาใกล้ๆเนี่ยมันก็พอจะช่วยได้นะครับให้เสียงของเราเนี่ยมีความที่ชัดเจนมากขึ้นได้เหมือนกันนะแต่โดยรวมที่ผมลองฟังเนี่ยผมก็ถือว่ามันทำได้ดีนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ทิ้งแบบยี่ห้อโรดอะคุณภาพตามยี่ห้อเขาเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองอะผมชอบเสียงของ Wireless Go มาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับและตรงบริเวณที่เป็นไมโครโฟนของตัวส่งสัญญาณเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา Dead Cat เนี่ยมาติดตรงนี้ได้นะครับเพื่อช่วยลดแบบเสียงลมที่มันเข้ามาเวลาที่เราไปใช้งานในสถานที่ลมแรงอย่างตอนนี้นะครับผมจะสมมุติให้ดูว่าถ้าเรามีลมเนี่ยพัดเข้าหาเราตลอดนะครับทุกคนจะได้ยินเสียงแบบปึ๊บพับปึ๊บพับตลอดเลยนะครับเราจะให้ดูว่าถ้าใส่ Dead Cat ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันช่วยเราได้มากขนาดไหนนะครับตอนนี้ติด Dead Cat แล้วนะครับจะเห็นว่าเสียงลมเนี่ยโอ้มันหายไปเยอะเลยนะครับแล้วเราจะได้ยินเสียงของพัดลมของใบพัดของมอเตอร์ชัดเจนขึ้นแต่ว่าเสียงลมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินนะจะเห็นว่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับลองเปิดให้แรงขึ้น
ิดนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานข้างนอกอย่างเช่นริมทะเลหรือว่าสถานที่ที่ลมแรงนะครับ Dead Cat เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับซึ่งตัว Dead Cat เนี่ยครับก็มีให้กันมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในรุ่นแรกเนี่ยมันล็อกติดกับด้านบนตรงเนี้ยไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับคนที่เขาใช้ Wireless Go รุ่นแรกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอา Dead Cat ออกมาใช้กันเพราะว่ากลัวมันจะหายนะครับเพราะว่ามันหลุดง่ายซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับมาใหม่นะครับใส่กลไกในการบิดล็อกขึ้นมามันก็แน่นขึ้นเยอะมากๆนะครับคือในตัวนี้เนี่ยผมลองใส่แล้วก็เขย่าแรงๆนะครับคือไม่หลุดเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้หลุดง่ายๆเหมือนตัวเดิมแล้วนะครับทีนี้ถ้าใครไม่อยากใช้ไมค์ในตัวของเขานะครับแต่ว่าอยากจะต่อไมค์ลาวาเลียร์เนี่ยแยกออกมาหรือว่าเอาไปต่อไมค์ช็อตกันติดขาปูไมค์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้ผ่านช่อง 3.5 มิลลิเมตรตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปก็จะใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ก็แล้วแต่เราละว่าจะเลือกซื้อไมค์อะไรมาใช้กับเขานะครับอย่างถ้าเป็นลาวาเลียร์เนี่ยของโรดเองที่ร้านก็มีขายนะครับจะชื่อลาวาเลียร์โกอะไรเงี้ยตัวละ 2,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเอายี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ก็มีอยู่เยอะนะครับซื้อได้ที่ซูมคาเมร่าทั้งหน้าร้านแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเลยนะครับไปต่อกันที่ส่วนสุดท้ายที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยของรุ่นนี้นะครับก็คือพอร์ต USB-C ตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากจะใช้ในการชาร์จไฟเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อมันเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อเอา Wireless Go ตัวนี้ไปเป็นไมค์ USB ได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเนี่ยจิ้มเข้าไปในคอมแล้วก็เอาไมค์ตัวนี้ใช้กับ Zoom ใช้กับ Skype ได้เลยแบบง่ายๆเลยนะครับรวมถึงเราสามารถจะเอาเจ้าเนี่ยไปใช้กับพวกมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปซื้อสายแปลงเข้ามาเพิ่มเท่านั้นเองก็คืออย่างเช่นถ้าจะเอาไปใช้กับ iOS นะครับก็ไปซื้อสายโหลด SC15ที่จะแปลงจาก Type-C เนี่ยไปเสียบกับ Lightning นะหรือถ้าเอาไปใช้กับ Android นะครับก็ไปซื้อสาย SC16 ที่จะเป็น Type-C to Type-C นะเสียบใช้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็มีลองมาให้ดูเหมือนกันนะครับฉากนี้จะลองให้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนของ iPhone อยู่นะเราจะมาดูกันว่าเสียงที่ได้มันจะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเสียบ Wireless Go เข้าไปกับ iPhone มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้ผมเสียบ Wireless Go เข้าไปแล้วนะครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะเดินไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราไม่ต้องห่วงว่าโทรศัพท์มันจะไม่ได้ยินเราเหมือนเวลาที่เราใช้ไมค์ของโทรศัพท์นะเท่ากับว่าตัวนี้นะครับก็มีข้อเด่นอย่างนึงก็คือการเอาไปใช้กับโทรศัพท์ได้ง่ายๆเลยแค่ไปซื้อสายอย่างเงี้ยตอนนี้เป็น iPhone ก็ใช้ SC15 เท่านั้นเองโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันใช้งานกับ iPhone ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อดีที่แตกต่างจากไมค์เดิมในโทรศัพท์นะครับก็คือเราสามารถที่จะหันหลังให้โทรศัพท์ก็ได้หรือว่าเดินออกไปห่างโทรศัพท์แค่ไหนก็ได้นะครับจริงๆไม่ถึงกับก็ได้ก็คือแค่ห่างไกลในระยะที่สัญญาณมันยังไปถึงนะครับเสียงมันก็สามารถจะกลับเข้ามาเข้าตรงนี้ได้อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับ Wireless Go เนี่ยมีฟีเจอร์บันทึกเสียงให้ในตัวนะครับซึ่งมันจะบันทึกในตัวส่งทั้ง2ตัวเนี่ยแยกกันนะครับสามารถจะบันทึกได้นานสุดเนี่ย7ชั่วโมงนะครับสำหรับไฟล์แบบ Uncompressed แล้วก็24ชั่วโมงถ้าตั้งเป็นแบบ Compressed นะครับคือฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็น Killer ฟีเจอร์ของโหลด Wireless Go 2เลยนะครับคือไม่มีไมค์ 2.4 ตัวไหนในตลาดที่สามารถจะทำแบบนี้ได้ในตอนนี้นะครับประโยชน์อย่างนึงที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือมันจะเป็นเหมือนกับการบันทึกเสียงที่สำรองกันตายของเราเอาไว้ครับคือถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นสัญญาณขาดหายไปหรือว่ามีการรบกวนของสัญญาณอะไรเงี้ยแล้วเสียงมันเกิดพังเกิดขาดเนี่ยงานเราเสียนะครับเพราะการใช้ไมค์ไร้สายเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดแล้วครับคือสัญญาณเนี่ยลอยมาในอากาศนะไม่มีทางที่เราจะมั่นใจได้ 100% ว่ามันจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็ใช้ไว้ได้ตลอดทุกสถานที่มันมั่นใจไม่ได้นะครับแต่ว่าการที่มีบันทึกเอาไว้แบบนี้เนี่ยต่อให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับเราก็ยังมีไฟล์สำรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบที่ปลอดภัยมากๆนะครับส่วนลักษณะการบันทึกแล้วก็การนำไฟล์มาใช้เนี่ยอาจจะมีความจุกจิกเล็กๆนะครับอันดับแรกคือคุณสามารถจะเลือกบันทึกได้2แบบนะครับแต่นี่คือต้องอัปเฟิร์มแวร์ล่าสุดก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้เป็น2แบบนะเราจะต้องต่อกับคอมเข้าไปเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ต้องไปตั้งค่าในแอปด้วยนะครับโหมดการบันทึกแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าแบ็กอัพนะครับก็คือมันจะให้ตัวส่งสัญญาณเนี่ยบันทึกเสียงก็ต่อเมื่อมันเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณได้นะครับต้องเชื่อมต่อกันเท่านั้นถึงจะเริ่มบันทึกนะคือมันไม่สามารถจะให้ตัวส่งเนี่ยไปทำงานแยกบันทึกเปล่าๆได้นะครับส่วนอีกโหมดนึงก็คือโหมด Always นะครับตัวส่งเนี่ยจะบันทึกทันทีเมื่อเปิดเครื่องนะครับโหมดนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวรับอะไรเลยนะครับคือแค่เอาตัวส่งเนี่ยคือถือตัวส่งออกไปก้อนเดียวนะครับเนี่ยเอาไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเปิดที่ไหนมันก็จะบันทึกตรงนั้นเลยนะครับอยากจะอัดเสียงใครอัดเสียงอะไรตรงไหนก็กดเปิดเครื่องมันก็อัดเลยแต่ที่ตัวส่งเนี่ยมันก็ไม่มีไฟอะไรบอกนะครับว่ามันอัดหรือว่าไม่อัดอยู่ในตอนนี้นะครับการจะรู้สถานะการอัดได้เนี่ยจะต้องไปดูผ่านตัวรับสัญญาณเท่านั้นนะครับที่หน้าจอเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ REC ขึ้นบอกอยู่เวลาที่มีการบันทึกไฟล์เสียงนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยคือการจะนำไฟล์ออกมานะครับจะต้องต่อตัวส่งเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเข้าโหลด Central App ถึงจะเห็นไฟล์เสียงที่บันทึกเอาไว้นะครับ
ในไฟล์เสียงเนี่ยมันจะมีการทำมาร์กเกอร์ปักธงให้เราด้วยนะครับว่าช่วงไหนที่มันจับได้ว่าสัญญาณขาดหายไปนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงช่วงไหนนะครับหรือว่าเราจะปักธงด้วยตัวเองก็ได้นะครับถ้าเราไปเซตปุ่มช็อตคัทเอาไว้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องของตัวส่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะกดปักธงในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับทีนี้ในการนำไฟล์เสียงที่บันทึกนั้นออกมาใช้เนี่ยมันดึงออกมาตรงๆเลยไม่ได้นะครับไฟล์มันบันทึกมาเป็น .egg นะครับคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน egg เนี่ยซึ่งเราจะต้อง export ออกมาจากตัวโปรแกรม Rode Central เองนะครับซึ่งจะเลือกได้ว่าจะแบบ export ออกมาเป็นฟอร์แมต MP3 หรือ WAV นะครับจะเอา sample rate เท่าไหร่จะเอา bit depth เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเลือกได้แต่ว่าที่ลำบากหน่อยเนี่ยคือมันจะต้องเลือก export ทีละอันทีละอันครับคือมันไม่สามารถจะเลือกทุกไฟล์แล้วก็ export ทั้งหมดได้มันต้องกดเลือกทีละอันทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการ export เนี่ยจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ช้ามากมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราอัดมาว่าคลิปนั้นมันยาวแค่ไหนนะครับ Rode Central application นะครับสามารถโหลดได้ฟรีในเว็บของ Rode นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่ใช้ Rode Wireless Go 2เนี่ยผมมองว่าแอปนี้มันจำเป็นมากๆคุณจะต้องโหลดคุณจะต้องใช้นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ดึงไฟล์เสียงที่บันทึกออกมาอะไรเงี้ยรวมถึงการตั้งค่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะต้องทำผ่านแอปเท่านั้นนะครับแล้วมันจะปลดล็อกฟีเจอร์หลายๆตัวเช่นแบบSafety Channel อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมเปิดใช้ Safety Channel แล้วนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะในโหมดโมโนเท่านั้นนะครับโดยมันจะทำการบันทึกเสียงเนี่ยแยกเป็นซ้ายกับขวานะครับโดยที่ข้างนึงเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ดังปกติแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยจะเบาลงไป20 dB นะครับอย่างที่ตอนนี้ทุกคนกำลังฟังอยู่นะครับจะสังเกตว่าเสียงผมมันจะดังข้างนึงมากกว่าอีกข้างนึงนะครับซึ่งตัว Safety Channel เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรกันเหนียวอะคือถ้าเกิดว่าข้างที่มันเสียงดังปกติมันไปเจออะไรที่ดังมากๆจนมันพีคแล้วเสียงมันแตกครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังมีชแนลสำรองที่มันเป็นเสียงเบากว่านะครับเพื่อเอามาใช้งานทดแทนได้นอกจากนี้ในแอปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆที่เราทำได้บนตัวไมค์อะแต่ว่าเราไปทำผ่านการคลิกง่ายๆเลยได้ทันทีเลยนะครับสำหรับเสียงไมค์เนี่ยเราฟังกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเงียบแล้วก็ฟังเสียงน้อยกับการเก็บเสียงแอมเบียนต่างๆของไมค์ตัวนี้กันนะครับในห้องนี้เนี่ยมันก็จะมีแอร์ที่เปิดอยู่นะครับพัดลมต่างๆของไฟแต่ละดวงเนี่ย3ดวงที่เปิดอยู่เนี่ยก็มีเสียงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันนะครับจะเริ่มใน3 2 1น่าจะพอได้แล้วนะครับลองฟังแล้วก็ตัดสินเอาตามที่ตัวเองได้ยินเลยนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วเนี่ยมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลังจากที่ผมใช้ Wireless Go เนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับเสียงของมันอ่ะดังนะคือเวลาที่ตั้งเสียงไมค์อ่ะอย่างขนาดผมเป็นคนที่เสียงเบานะครับยังต้องปรับน้อยๆอ่ะอย่างตัวรุ่น2เนี่ยมันตั้งเสียงได้เบาสุดที่-30นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่-24นะครับถามว่าใช้-30เนี่ยผมก็ยังใช้ได้เลยนะแล้ว-24เนี่ยทุกคนยังได้ยินเสียงผมแบบปกติเลยอ่ะมันเป็นไมค์ที่สัญญาณที่ออกเสียงออกมามันดังมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นใช้ครั้งแรกเนี่ยให้ระวังเรื่องความดังให้ดีนะครับลองเช็คมิเตอร์เสียงอย่าให้มันพีคจนแบบชนสุดตลอดนะครับซึ่งการเซตเสียงใน Wireless Go นะครับมันตั้งได้แบบ2โหมดนะครับแต่ว่าต้องไปทำในตัวแอป Rode Central นะครับอย่างโหมดแรกเนี่ยมันจะมีแบบ Cost Mode นะครับน่าจะอ่านว่า Cost ไม่แน่ใจถ้าผิดขออภัยนะครับแล้วก็มีไฟล์โหมดนะครับอย่างโหมดแรกเนี่ยไอคอสเนี่ยมันแปลว่าหยาบนะครับคือตั้งแบบหยาบๆอ่ะเวลาที่เปิดโหมดเนี้ยมันจะให้ตั้งเป็นแท่งๆนะครับคือเหมือนกับ Wireless Go รุ่นแรกเลยเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับเวลาตั้งเนี่ยผมมองได้เลยตั้งขีดสุดท้ายอ่ะก็ยังดังนะครับโหมดนี้จะดูง่ายนะครับส่วนอีกโหมดนึงเนี่ยจะเป็นไฟล์โหมดไฟล์ก็มาจากละเอียดนะครับเวลาตั้งเปิดไฟล์โหมดเนี่ยมันจะให้เราเลือกเป็น DB เลยเป็นตัวเลขนะครับตั้งแต่-30 ถึง 0นะครับขึ้นเป็นเลขให้ดูเลยซึ่งอันเนี้ยเลือกเอาตามความถนัดนะครับส่วนผมชอบไฟล์โหมดเพราะผมรู้สึกว่ามันปรับได้ละเอียดกว่านะมันจะลดลงไปทีละ3มั้งทีละ3เดซิเบลปรับทีละ3 dB ระยะส่งสัญญาณที่โหลดลงสเปคไว้เนี่ยคือ200เมตรนะครับแต่ว่าเช่นเคยนะเหมือนกับไมค์ 2.4 ตัวอื่นแหละก็คือ200เมตรเนี่ยตัวรับและตัวส่งมันจะต้องเห็นกันเท่านั้นนะครับมีอะไรมาขวางมากๆไม่ได้นะซึ่งผมลองไปทดสอบมาให้ดูแล้วนะครับตอนไปเทสเนี่ยผมให้นาเบิร์ดนะครับไปช่วยฟังนะครับคอยบอกผมว่าสัญญาณเนี่ยมันขาดไปหรือยังนะโดยในวิดีโอเนี้ยที่คุณได้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ยินเสียงนาเบิร์ดนะครับมาจากโทรศัพท์เนี่ยเสียงนั้นน่ะมาจากโหลด Wireless Go 2นะครับเพราะว่าผมถือโทรศัพท์ไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นเลย
ตรงสุดนู้นเลยเนี่ยมันห่างกันประมาณ200เมตรนิดๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาที่100ก่อนผมจะมีแอปที่เอาไว้วัดระยะอยู่ว่าตัวเองเดินออกไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับไม่งั้นมันไม่รู้ประมาณ40เมตรนั่นแหละครับอย่างนี้ได้ยินชัดดีได้ยินเสียงไอทีมชัดดีเสียงดีชัดมาก ตอนนี้นะครับผมอยู่ห่างประมาณ100เมตรนะยังได้ยินอยู่ไหมครับนะเบิร์ต100เมตรได้ยินนะครับยังได้ยินอยู่ถ้าหันหน้ามาได้ยินได้ยินเนาะไม่ได้ยินเลยโอเคตอนนี้ที่ระยะห่าง100เมตรนะครับทุกคนจะเห็นผมตัวเล็กมากๆผมไม่แน่ใจได้ทําว่าตอนนี้ตัวเองยังอยู่ในเฟรมหรือเปล่านะครับแต่นี่คือระยะห่าง100เมตรนะแล้วก็โทรรับตัวส่งมันเห็นกันนะครับก็ส่งสัญญาณได้สบายนะเดี๋ยวลองไปไกลกว่านี้กันดีกว่ายังได้ยินอยู่มั้ยได้ยินครับยังได้ยินอีกเหรอยังได้ยินมั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อุ๊ยมันไกลมากแล้วนะเนี่ยได้ยินอยู่ครับได้ยินอีกเหรอแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ห่างจากกล้องเลย200เมตรมาแล้วประมาณสัก200กับประมาณ20เมตรได้220เมตรประมาณนั้นเดาๆนะตอนนี้เป็นไงยังได้ยินอยู่ป่ะอันนี้ได้ยินได้ยินไหนน้าเห็นผมในกล้องป่ะวะน้าซูมมาเนี่ยแป๊บๆเห็นผมในกล้องมั้ยแป๊บนะน้องท็อปอยู่ตรงริมบ่อฮะริมบ่อมันริมถนนริมกำแพงริมรั้วเค้าเลยเนี่ยไม่เห็นน้องไม่เห็นน้องท็อปเลยผมเลยเหรอนี่ผมอยู่ตรงนี้อ๋อเจอได้อยู่เล็กๆเลยเล็กๆเนี่ยตรงนี้เลยโดยรวมนะครับถ้าตัวรับตัวส่งเห็นกันเนี่ยเราออกไปไกลได้ไกลมากๆเลยนะครับที่ระยะ100เมตรเนี่ยใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับและตอนท้ายเนี่ยผมเดินออกไปไกลเรื่อยๆเนี่ยไกลถึง250เมตรนะครับก็ยังรับสัญญาณได้นะครับแต่จะได้แบบนี้เนี่ยตัวรับตัวส่งจะต้องเห็นกันเท่านั้นนะครับก็คือต้องไม่มีอะไรมาขวางระหว่างเขาเพราะว่าถ้าหากว่าเราหันหลังให้กล้องเมื่อไหร่นะครับแล้วตัวเราเนี่ยบังสัญญาณอยู่นะแบบในคลิปนี้ผมถ่ายมาให้ดูด้วยนะครับตอนนี้แดดร้อนจัดๆแล้วก็มีหมาเห่าด้วยนะครับ เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเรื่องของระยะตอนที่ไม่ได้มีไลน์ออฟไซด์ก็คือตัวรับกับตัวส่งไม่ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะจากระยะตรงนี้เดินต่อไปหมาเห่าเห่านะตอนนี้ประมาณ10เมตรครับแล้วก็กำลังจะถึง20เมตรในไม่ช้านะ1 2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้20ไปแล้วนะครับและกำลังจะถึง30เมตรนะครับปึ๊บ30เมตรนะครับกำลังจะถึงแล้วตอนนี้สัญญาณดูเป็นยังไงครับที่30เมตรยังโอเคอยู่ถ้าผมหันหลังให้กับกล้องตอนนี้ตรงกัน30เมตรยังโอเคอยู่ไหมคือระยะที่ส่งสัญญาณได้เนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ20ถึง25เมตรเท่านั้นเองนะครับไกลกว่านั้นเนี่ยเรียกว่ามันขาดหายใช้งานไม่ได้เลยครับนะแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าจะใช้นะจะเดินต่อเนี่ยคลิปนี้เสียงก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะเอาเสียงที่มันบันทึกในตัวเนี่ยมาใส่ทับซึ่งก็ทำงานได้ส่วนในการใช้งานแบบอินดอร์เนี่ยผมก็มีลองไปทดสอบมาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับจะลองเป็นห้องดูบ้างเดี๋ยวผมจะเดินจากห้องนี้ไปอีกห้องนึงที่อยู่ข้างๆกันนะครับระยะสัญญาณที่มันส่งมาเนี่ยมันจะผ่านกำแพงห้องน้ำที่อยู่ตรงนี้1กำแพงห้องน้ำของห้องนู้นอีก1กำแพงและกำแพงของห้องนู้นจริงๆด้วยอีก1กำแพงและลิฟต์อีก1ตัวที่เป็นห้องแบบห้องปูนอ่ะแล้วก็บุด้วยกำแพงเหล็กนะครับดูซิว่าสัญญาณมันจะยังโอเคอยู่ไหมนะเดี๋ยวผมจะอัดตัวเองไปด้วยเผื่อว่ามันขาดไปทุกคนจะยังมีภาพของผมอยู่นะเดี๋ยวจะเดินไปแล้วนะครับไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างที่บอกเนี่ยมันจะมีลิฟต์อยู่ซึ่งผนังของมันเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีปูนอยู่ด้วยอันนี้เราเข้าไปในอีกห้องนึงพอมาที่ระยะนี้ผมปิดประตูด้วยเพื่อให้มันเป็นกำแพงกั้นเอาไว้มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ที่เราจะต้องนี่ผ่านมามันจะต้องทะลุกำแพงมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6กำแพงถ้าตัดลิฟต์ออกก็คือ2กำก็4กำแพงนะดูซิว่าสัญญาณมันยังโอเคอยู่ไหมนะครับอาจจะผมลองเดินกลับไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงมาดูกันนะครับเป็นยังไงครับนะเบิร์ดได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมไม่มีขาดไม่มีขาดเดี๋ยวผมลองเดินลงไปอีกชั้นนึงดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเดินลงไปลงบันไดมาโอ้จริงมีกำแพงนี้ด้วยนะเนี่ยก็ประมาณ 6-7 กำแพงนั่นแหละที่มันต้องผ่ามานะครับ
ทีนี้ลองเดินลงไปอีกชั้นหนึ่งบ้างแล้วมันยังได้ยินอยู่ไหมเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไง หนึ่งตอนนี้อยู่ชั้นสองนะครับลองเดินไปอีกสักห้องหนึ่งนะครับดูซิว่าจะได้ยินไหมนะลองเข้ามาในห้องนี้นะครับตอนนี้มันจะผ่านทั้งเพดานนะทะลุกำแพงขึ้นไปหาตัวรับข้างบนนะครับนี่เราจะเห็นพี่มาโดนอยู่ตรงนี้ทำหน้างงๆนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณจะยังได้ยินอยู่หรือเปล่านะโดยสรุปเนี่ยการใช้งานอินดอร์เนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรนะครับผมเชื่อว่าในการใช้งานจริงเนี่ยทุกคนจะใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรนะครับนอกเสียจากว่าไปใช้ในที่ที่มันมีสัญญาณ Wi-Fi แบบ 2.4 เยอะๆมากๆแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่กวนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยใช้มาเนี่ยมีน้อยครั้งมากๆที่ไมค์ 2.4 พวกนี้โดนกวนนะครับแต่ว่าก็เคยมีอยู่เวลาที่ไปใช้ในห้างที่มันมีแบบร้านอาหารที่ปล่อย Wi-Fi แบบเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบทุกจุดมันเป็นบางจุดที่เหมือนกันเกิดการกวนเยอะๆนะครับฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเรื่องระยะส่งสัญญาณผมว่าไม่น่าห่วงหรอกครับมันก็ให้ผลเทสออกมาที่คล้ายๆกับไมค์ 2.4 ตัวอื่นๆนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของระยะส่งที่มันส่งได้ไกลแบบทะลุ200เมตรไปเลยโดยส่วนตัวผมเลยนะผมชอบโหลด Wireless Go ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วตั้งแต่รุ่นที่1แล้วนะครับแต่ด้วยเหตุผลก็คือแบบหน้าตามันดูดีนะครับคาแรคเตอร์เสียงก็ถูกใจผมนะครับแล้วก็ได้ยี่ห้อโหลดนะโดยปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งยี่ห้อมันก็มีผลต่อความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ซื้อโหลดมาใช้นะครับเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยมันพูดได้คนเดียวนะครับคือพอพูดถึงความคุ้มค่าโหลดรุ่นแรกอ่ะมันไม่คุ้มเมื่อเทียบกับรุ่นยี่ห้ออื่นที่เป็นคู่แข่งแล้วก็อย่างพวกลูกเล่นต่างๆนะครับหรือว่าของแถมที่มีในกล่องอะไรเงี้ยเสียงสเตอริโอหรือว่าการเชื่อมต่อกับมือถืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับยี่ห้อคู่แข่งมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มในตอนนั้นนะครับแต่ในรุ่น2เนี่ยมันมาแบบครบเลยนะคือพูด2คนได้เสียงสเตอริโอมี Safety Channel ใช้กับคอมได้ต่อมือถือได้นะครับความคุ้มค่ามันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะครับแล้วยังไม่พูดถึงแบบฟีเจอร์การบันทึกเสียงที่เรียกว่ามันฆ่าคู่แข่งทุกคนเลยนะครับไม่มี 2.4 ตัวไหนที่ทำแบบนี้ได้นะครับการบันทึกเสียงเนี่ยคือเวลาไปใช้มันรู้สึกอุ่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่กลัวมากเลยในความผิดพลาดนะครับคือเวลาที่คนดูวิดีโอนะครับลองนึกดูถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้นะครับเสียงชัดแต่ว่าภาพแตกยับเลยเป็นแบบ 240p หรือ 133p อะไรเงี้ยผมว่าทุกคนอ่ะยังทนดูได้นะเพราะว่าเสียงมันยังโอเคแต่ว่าคุณลองดูวิดีโอที่แบบภาพชัดจัดๆเลย 4K 8K เลยแต่เสียงแบบขาดหายอ่ะกึกเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวขาดอะไรเงี้ยทนดูได้ไม่นานหรอกครับก็ไม่ไหวนะครับคือคนเราอ่ะทนกับภาพได้มากกว่าเสียงนะครับถ้าเสียงแย่เนี่ยคนทนดูได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการบันทึกเสียงได้ของ Wireless Go 2เนี่ยคือคิลเลอร์ฟีเจอร์ที่แทบจะฆ่าทุกตัวที่เป็นคู่แข่งของมันเลยและยังไม่พูดถึงว่าเราสามารถจะใช้มันเป็นเรคคอร์เดอร์ได้นะครับก็คือเอาไปอยากจะบันทึกเสียงใครก็เปิดกดอัดอย่างเงี้ยใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยอย่างเงี้ยก็ยิ่งมีความแบบคุ้มมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคงไม่ต้องพูดเลยนะครับว่าโหลด Wireless Go 2เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆในเวลานี้นะครับคือผมยังไม่เห็นเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ซื้อตัวนี้นอกจากว่าเงินอาจจะไม่พออะไรเงี้ยซึ่งเงินไม่พอมันก็เป็นปัญหาใหญ่ซะด้วยแต่ว่าซื้อที่ร้านเนี่ยผ่อน 0% ได้ครับยังจะกี่เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่หน้าร้านซูมคาเมร่าทุกสาขานะรวมถึงจะทักหน้าเฟซจะเข้ามาใน LINE แอดหรือ Shopee ก็มีนะครับได้ทุกช่องทางนะครับพูดขนาดนี้แล้วนะครับถ้าชอบคอนเทนต์อย่าลืมสนับสนุนกันนะครับซื้อของได้ที่ซูมคาเมร่าโอเควันนี้เนี่ยผมคงจะต้องพอเท่านี้เลยครับไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมท็อปจากซูมคาเมร่าคงจะต้องขอลาทุกคนไปเท่านี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ